สบายดีทุกคนตอนนี้สาวตุ้ยยังอยู่ที่ดอนแดงเกาะน้อยๆที่อยู่ห่างจากตัวเมืองปากเสประมาณ38กิโลเมตรเป็นเกาะที่งามที่มีหาดทรายขาวงามซึ่งเป็นเขตท่องเที่ยวหนึ่งของลาวใต้ที่ต้องไปเบิ่งถ้าว่ามาเที่ยวลาวถ้าใครยังบ่ทันได้เบิ่งตอนหนึ่งของสาวตุ้ยเฮามีตัวอย่างมาให้เบิ่งก่อนที่ว่าเฮาจะไปเบิ่งตอน2กันเฮาไปเบิ่งกันเลยคนตะวันงามคนกันงามอยู่กันงามเดี๋ยวเร็วอ่ะโดนแดงอุ๊ยโดนแดงเนี่ยของรีสอร์ทมาหับไอ้น้องยิ้มเสียจะเสียต้องมีซีนกินเลยไหนยังไม่สุกสวัสดีอยู่กับสาวห้องค่ะอันนี้ดอนแดงงามขนาดเลยห้องอาหารดอนที่มีหาดทรายค่ะยาวหลายกว่า2กิโลเมตรเนาะให้เฮายางเบิ่งเออวันนี้บ่ต้องย่านว่าบ่มีบ่อนพักเพราะว่าที่พักหลายอยากพักแบบโลคอลหรือว่าพักแบบจนไปฮอดหลายๆดาวเนาะก็มีให้พักมีเดี๋ยวไปรอเบิ่งเขตมองพักดีกว่าบ่อนที่พักเพราะว่าที่พักค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวแล้วค่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนอย่างแท้จริงเลยอยู่รีสอร์ทตัวนี้ตอนเช้านะตื่นมากับบรรยากาศงามอีหลีแบบอยู่นี่เนาะอันนี้แม่นห้องอาหารกินข้าวแล้วก็มีสระลอยน้ําวิวจากสระลอยน้ําไปเบิ่งอีกฟากนึงของดอนนะมันจะเห็นภูแล้วก็เห็นเมฆปกคลุมอยู่งามๆนั่นเฮาอยากให้ทุกคนมาเบิ่งเองเด้อตอนเช้าบรรยากาศดีดีบัดกําลังนั่งกินข้าวฝนตกมาเลยลงที่มันเช้าไปสิยาโอ๊ยทันโนหลังจากกินอาหารเช้าแล้วพวกเฮาก็พากันอยากชมบริเวณอ้อมรอบของรีสอร์ทซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบอย่างเลาะตามหาดทรายก่อนเราจะออกเดินทางไปเบิ่งวัดเก่าเก๋ซึ่งมีอายุหลายกว่าร้อยปีตอนนี้เราอยู่มุมหนึ่งของรีสอร์ทแบบพากันย่างเลาะเนาะย่างมาแล้วเจอแอดบ้านหลังนี้งามพอเขาจะเข้ามาเบิ่งเขาก็ใจดีได้เปิดให้เบิ่งแต่ว่าเขามากแล้วโอ้สุดยอดเลยทั้งแม่ข้าเจ้าบอกว่าบ้านเจ้าของเจ้าของคนฝรั่งมีลูกชายอยากเป็นเจ้าของเลยเนาะเนาะแบบตื่นมาตื่นมาฟิตเบิ่งสุดยอดวิวสาวห้องก็มาค่ะสาวห้องมีแฟนแล้วสาวห้องสิพามาแม่เออมันพยายามมาหิมันจีบเอาเด้อเออโสดเด้อโสดเด้อโสดเด้อโสดโปรดจีบค่ะเราอยู่เราต้องตั้งสวงรายการใหม่ได้นี่ไปได้ไหมสวงขายของเก่งขายของเก่งขายยังของคือขายตัวเองบ้านหลังนี้เป็นบ้านส่วนตัวของเจ้าของรีสอร์ทแต่เนื่องจากว่าเพิ่นเที่ยวมาลาวปีละครั้งดังนั้นเพิ่นจึงปล่อยให้แขกเข้ามาพักได้คือกันไปผลก็เป็นผู้จำปาซักแล้วก็ขี่ไปอีก12กิโลเมตรเท่านั้นก็เป็นวัดผู้จำปาซักคือทะเลอีหลีค่ะเนาะงามถ้าจะว่าขันมาเดือน11 12นี่สิเห็นหาดทรายขาวไปผลประมาณเกือบกิโลเมตรแต่ว่าส่วนนี้น้ําขึ้นก็เลยแบบเพ้นประมาณ300เมตรนี่ก็ยังคือหาดทรายเนาะขันส่วนนั้นมาบ่ลงคือท้ากันกินข้าวกินข้าวแล้วจึงจะเป็นโลเนี่ยสมาชิกทั้งหมดของเฮากินอาหารแล้วแบบแซ่บซ้อยตอนนี้เฮากำลังสิกลับแล้วเฮาสิขึ้นไปฟังอีกครั้งหนึ่งจะไปวัดฝนตกน่าเสียดายเลย
บ๊ายบายขอบใจเด้อสิไม่อีกที่เป็นบอยเฮาข้ามอ่ะข้ามโดดมาแล้วโดดรถบอยเขตนี่แหละแล้วก็เฮือมาฮับอยู่พั่นตอนนี้เฮาอยู่วัดกลางวัดเก่าอันนี้เป็นวัดเก่าสมัยเจ้าชีวิตของลาวใต้มาเฮ็ดบุญเป็นฮูปสไตล์ฝรั่งเบิ่งเก่าเก่าเขาย่านเขาบุกหน้าขึ้นไปก่อนจะเดินทางกลับพวกเขาได้เดินทางไปเยี่ยมชมโบสถ์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของลาวใต้ซึ่งยังถูกรักษาไว้อย่างจบงามและประชาชนเขตบ้านนี้แม่นนับถือศาสนาคริสต์ทั้งหมดและนี่แม่นทริปลาวใต้ของพวกเราขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอบใจน้ำดื่มดาวที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้